สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันอังคารที่31กรกฎาคมพุทธศักราช2561สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปส่งเปิดงานตรานกยูงพระราชทานสืบสานตำนานไทยประจำปี2561วันนี้เวลา 18:08 น.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีทรงเปิดงานตรานกยูงพระราชทานสืบสานตำนานไทยประจำปี2561ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมหม่อนไหมจัดขึ้นภายใต้แนวคิดสืบสานตำนานไม้ไทยสายใยแห่งแผ่นดินเพื่อเฉลิมพระเกียรติด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ที่ทรงให้ความสำคัญกับอาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและมีพระราชปณิธานในการอนุรักษ์งานด้านหม่อนไหมทำให้เกษตรกรผู้ประกอบอาชีพด้านหม่อนไหมมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนอกจากนี้ยังเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เครื่องหมายรับรองผ้าไหมสัญลักษณ์ตรานกยูงพระราชทานให้เป็นที่รู้จักแก่สาธารณชนซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติว่าเป็นสินค้าที่มีมาตรฐานในการนี้พระราชทานโล่รางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดเส้นไหมผ้าไหมตราสัญลักษณ์นกยูงพระราชทานและผลิตภัณฑ์หม่อนไหมระดับประเทศประจำปี2561ผู้ชนะเลิศการออกแบบชุดเครื่องแต่งกายสิ่งทอผ้าไหมเชิงสร้างสรรค์ผ้าไหมไทยในมุมมองและไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ทายาทหม่อนไหมดีเด่นในโรงเรียนและทายาทหม่อนไหมดีเด่นในชุมชนประจำปี2561รวมจำนวน26รางวัลภายในงานมีการจัดนิทรรศการและกิจกรรมต่างๆอาทินิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ที่ทรงส่งเสริมเผยแพร่การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและการทอผ้าไหมแก่ราษฎรนิทรรศการตราสัญลักษณ์นกยูงพระราชทานประกอบด้วยตรานกยูงพระราชทานสีทองสีเงินสีน้ำเงินและสีเขียวซึ่งเป็นตราสัญลักษณ์พระราชทานรับรองคุณภาพผ้าไหมไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลนิทรรศการแสดงผลงานนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการประกวดออกแบบชุดเครื่องแต่งกายสิ่งทอผ้าไหมเชิงสร้างสรรค์ผ้าไหมตรานกยูงพระราชทานในมุมมองไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ซึ่งใช้ผ้าไหมตรานกยูงพระราชทานเป็นวัตถุดิบหลักในการออกแบบตัดเย็บและนิทรรศการงานวิจัยด้านหม่อนไหมเช่นงานวิจัยและพัฒนาลวดลายผ้าบาติกไหมภาคใต้นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการแสดงและสาธิตต่างๆซึ่งเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างกรมหม่อนไหมและหน่วยงานอื่นๆอีกทั้งมีการออกร้านจำหน่ายผ้าไหมและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพจากทั่วประเทศผู้สนใจสามารถไปเที่ยวชมงานได้ระหว่างเวลา 10:00 น.ถึง 20:00 น.ซึ่งจัดจนถึงวันที่4สิงหาคม2561สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีทอดพระเนตรเครื่องประดับอัญมณีฝีพระหัตถ์ที่ทรงออกแบบเพื่อระดมทุนช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยากไร้ทั่วประเทศค่ำวานนี้หลังจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีทรงเป็นประธานเปิดอาคารหอศิลป์พิมานทิพย์ตำบลโป่งตาลองอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาแล้วได้ทอดพระเนตรเครื่องประดับอัญมณีฝีพระหัตถ์ที่ทรงออกแบบและน้ำหอมที่โปรดให้นักวิจัยของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์สกัดจากดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมนานาชนิดภายใต้เครื่องหมายการค้า 4M1957 ของบริษัทสยามกริเตอร์1957เพื่อระดมทุนช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยากไร้ทั่วประเทศด้วยพระองค์มีพระปณิธานแน่วแน่ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชนที่เจ็บป่วยยากไร้ให้ได้รับโอกาสในการรักษาอย่างทั่วถึงโอกาสนี้ทอดพระเนตรการแสดงแฟชั่นโชว์จากผู้เดินแบบกิติมศักดิ์โดยเชิญเครื่องประดับอัญมณีฝีพระหัตถ์ที่ทรงออกแบบอาทิสร้อยคอสร้อยข้อมือมุกประดับด้วยอัญมณีหลากสีเข็มกลัดติดเสื้อรูปดอกไม้และเข็มกลัดติดเสื้อรูปผีเสื้อที่สวยงามมากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีทรงพระปรีชาสามารถด้านงานศิลปะทั้งจิตรกรรมและประติมากรรมโดยภาพวาดฝีพระหัตถ์
เป็นภาพสัตว์และดอกไม้นานาพันธุ์และมีพระประสงค์ให้จัดแสดงนิทรรศการณอาคารหอศิลป์พิมานทิพย์บอกเล่าเรื่องราวถึงผืนป่าสายน้ำและสิ่งแวดล้อมมีจำนวน193ชิ้นอาทิผลงานฝีพระหัตถ์ชุดเสือและชุดผีเสื้อสำหรับผู้ที่สนใจสามารถชมผลงานภาพวาดฝีพระหัตถ์ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีณหอศิลป์พิมานทิพย์ได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการระหว่างเวลา 8:00 นถึง 16:00 นองคมนตรีเดินทางไปติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีวันนี้ที่ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามเร่งรัดขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรด้านการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ภาคใต้ที่ยังไม่ได้ดำเนินการและอยู่ระหว่างการดำเนินการให้มีการดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงสืบสานรักษาต่อยอดเพื่อสร้างประโยชน์สุขให้แก่ราษฎรต่อไปโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีกรมชลประทานกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกรมป่าไม้สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร.และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมสำหรับพื้นที่ภาคใต้มีโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการจำนวน14โครงการประกอบด้วยโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ5โครงการโครงการอยู่ระหว่างขอรับการสนับสนุนงบประมาณ4โครงการและโครงการที่ต้องเร่งรัด5โครงการในการนี้ผู้แทนกรมชลประทานได้รายงานโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการขับเคลื่อนเนื่องจากติดปัญหาสภาพพื้นที่ด้านต่างๆจำนวน7โครงการประกอบด้วยโครงการอ่างเก็บน้ำคลองสังอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลกรุงยันต์อำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชโครงการอ่างเก็บน้ำลำพญาอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลลำพญาอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชโครงการวังหีบอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชโครงการอ่างเก็บน้ำคลองศรีสุขอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีโครงการอ่างเก็บน้ำเหมืองตะกั่วอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลหนองทงอำเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุงและโครงการอ่างเก็บน้ำเขาพลูพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลบางสักอำเภอกันตังจังหวัดตรังโอกาสที่องคมนตรีและคณะได้ร่วมกันพิจารณาหาแนวทางพร้อมให้ข้อเสนอแนะการดำเนินงานโครงการดังกล่าวให้สามารถขับเคลื่อนเพื่อสร้างประโยชน์สุขและเกิดความมั่นคงในการประกอบอาชีพของราษฎรต่อไปประชาชนจำนวนมากเดินทางไปสมัครเป็นจิตอาสาในโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ตามพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระราชประสงค์ให้ประชาชนทุกเหล่าทำความดีเพื่อส่วนรวมวันนี้ตลอดทั้งวันที่อาคาร606สำนักพระราชวังสนามเสือป่ามีประชาชนเดินทางไปสมัครเป็นจิตอาสาในโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเป็นจำนวนมากเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ช่วยเหลือสังคมส่วนรวมสนองพระราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งนี้ตามที่ศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริหรือสอย.ได้เปิดรับสมัครจิตอาสาเพิ่มเติมระหว่างวันที่12ถึง31กรกฎาคม2561นั้นมีประชาชนให้ความสนใจไปสมัครเป็นจำนวนมากทางสอย.จึงขยายเวลาเปิดรับสมัครจิตอาสาทั่วไปออกไปอีกจนถึงวันที่31สิงหาคม2561ไม่เว้นวันหยุดราชการตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 16:00 นโดยของดรับสมัครในวันที่4 5 12และ17สิงหาคม2561เนื่องจากมีเหตุจำเป็นและภารกิจสำคัญในบริเวณพื้นที่รับสมัคร
และขอความร่วมมือประชาชนที่จะเดินทางไปสมัครเป็นจิตอาสาให้แต่งกายสุภาพเรียบร้อยด้วยเพื่อเข้ารับสิ่งของพระราชทานมีหมวกแก๊ปผ้าพันคอบัตรประจำตัวจิตอาสาสำหรับหลักฐานการสมัครมีบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงส่วนเด็กอายุต่ำกว่า7ปีที่ยังไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนให้นำเอกสารหลักฐานที่ปรากฏเลขรหัสบัตรประจำตัวประชาชนเช่นสูติบัตรหรือทะเบียนบ้านใช้เป็นหลักฐานสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์1510-1511 0228-32745 0228-32013ที่หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดน่านอำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านนายไพศาลวิมลรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานในพิธีเปิดการรับสมัครจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจซึ่งศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวทางพระราชดำริได้มอบหมายให้จังหวัดน่านจัดรับสมัครจิตอาสาเพิ่ม